คือเรื่องของคุณเจนี่กับพี่อั๋นนะครับก็ตั้งท้องได้3เดือนแล้วออกมาประกาศเรียบร้อยหลังจากที่ประมาณสักเดือนที่แล้วก็มีข่าวดีว่าประกาศว่าจะแต่งงานกันก็คบกันมา20ปีค่ะสั้นๆเท่านั้นเองโอ้เป็นคู่รักมาราธอนนะคะแต่ว่าโอ้โหคู่นี้น่ารักมากๆรักกันอย่างยาวนานเลยนะคะนะครับเดี๋ยวต้องดูหน่อยว่าจะยังไงดีคือก็จริงๆแล้วคือเขาก็อยู่ต่างประเทศกันทั้ง2คนคืออยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีร้านอาหารนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเซอร์ไพรส์แบบว่าอันนี้เป็นพรีเวดดิ้งภาพพรีเวดดิ้งออกมาให้ได้เห็นกันกลางหิมะเลยมีคุณเจจินตามีพี่ตะบอยสเกาต์มีใครอีกอ่ะเยอะแยะมากมายเลยใช่แฟนๆก็ฟินกันไปนะครับแต่ว่าก็เป็นดารารุ่นเดียวกันหมดนี่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะยังไงต่อเพราะว่าก็ตั้งท้องได้3เดือนแล้วนะครับตอนนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นลูกผู้หญิงหรือว่าลูกผู้ชายเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทั้งคู่พูดเองดีกว่านะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็มีทั้งว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับแท็กทีมเพื่อนสนิทออกมาแถลงข่าวถึงเรื่องงานแต่งงานจะแต่งที่ไหนยังไงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเตรียมงานไปถึงไหนแล้วอุ้ยคือนายคุณแอนิต้านะนักร้องอ่ะก็ทำไมถึงแต่งงานก็จริงๆแล้วเหมือนกับว่าตลอดเวลาที่เราคบกันน่ะทุกคนก็จะถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะแต่งใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้อย่างหนึ่งที่มาแต่งหลักๆเลยคือตอนนี้เจนนี่เขามีน้อง3เดือนก็เลยกลับมาแต่งให้ถูกต้องนะครับก็จริงๆแล้วเป็นความตั้งใจของคู่นะคะตั้งใจนะก็คือเราก็พูดกันมาตลอดว่าเปิดร้านใหม่จะเปิดร้านใหม่จะเดี๋ยวจะค่อยแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ยังไม่ถึงสักทีเราก็เลยคิดว่าตอนนี้มันเราถึงวัยแล้วล่ะเราก็คิดว่าแบบคือเราก็อยากมีอย่างน้อย2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องใช้เวลาก็เลยลองปล่อยแบบธรรมชาติดูว่าแบบเขาจะมาไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าเขาก็มายังเร็วเลยก็คือตั้งใจไว้ว่าถ้ามีลูกเราก็แต่งงานเลยใช่เพราะว่าถ้าจะรอแต่งงานก่อนแล้วมีลูกเรากลัวช้าด้วยแล้วก็กลัวว่ามันจะยากกลัวแล้วก็กลัวเรื่องอันตรายกับเด็กด้วยจริงๆได้ยินมาเยอะว่าแบบแบบเดี๋ยวแบบจะมีลูกยากต้องไปฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบเราพยายามตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมอยากมีทั้งสองเลยครับผู้ชายผู้หญิงก็ได้ครับคลอดน่าจะเป็นที่นู่นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากจัดงานเสร็จประมาณต้นมีนาค่ะก็จะบินกลับไปที่นู่นค่ะงานแต่งงานมีการเตรียมตัวเป็นขนาดไหนก็ยังเตรียมกันอยู่เลยใช่ค่ะก็จริงๆก็มีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะก็ช่วยๆกันเตรียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการแจกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขออภัยสำหรับผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะที่ไปอาจจะไม่ถึงเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีน้อยจริงๆค่ะ15กุมภาครับส่วนเรื่องสินสอดก็เราก็จัดไว้ประมาณนึงแต่ไม่เยอะนะครับก็ซื้อแหวนให้เนาะแล้วก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเงินสดอะไรอย่างเงี้ยครับกี่กะรัตกะรัตเดียวน่ารักอ่ะเพื่อนในวงการนี้แบบคุณแคทเขาอยู่วงแจมไงคุณเจนนี่อ่ะคือดูแล้วนึกถึงตอนสมัยวัยรุ่นช่วงมัธยมแล้วก็นี่คือเหล่าดาราไอดอลของวัยรุ่นในช่วงนั้นมัธยมเหรอฉันมาอะไรไม่ต้องพูดก็ได้มีคุณแอนิต้าคุณกำปั้นเลยยุคนั้นนะเนาะวงบาซูอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกหนึ่งงานที่แบบน่ายินดีมากๆนะคะคือบางทีในการประกาศเรื่องของการตั้งครรภ์เนี่ยส่วนใหญ่ดาราบางคนจะถือเคล็ดคนทั่วไปก็ถือเคล็ดแหละเขาจะบอกกันตอนประมาณ3เดือนคือเพราะว่าช่วง 1-3 เดือนน่ะเป็นช่วงที่เด็กอาจจะหลุดได้ง่ายพอเป็นช่วงที่แบบการตั้งครรภ์อ่อนแอนะคะเขาก็เลยถือเคล็ดหลัง3เดือนคู่นี้ก็อาจจะเป็นอีกคู่นึงเหมือนกันค่ะคุณเปิ้ลพร